ดีค่ะดิฉันสมจิตบุญคงเสนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเป็นโรงเรียนกีฬาสมบูรณ์แบบแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี 3-4 ซึ่งปัจจุบันเนี้ยนับเปิดการเรียนการสอนมาปี 3-5 ก็ครบรอบทั้งหมด30ปีนะคะการก่อตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีก็เพื่อพัฒนากีฬาให้กับเยาวชนนะคะสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติแล้วก็นานาชาติก็ปัจจุบันเนี้ยเราเปิดทั้งหมด17ชนิดกีฬานะคะโรงเรียนเรานั้นมีนักเรียนตามโครงสร้าง650คนนะคะที่รับได้ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดรับจำนวนนักเรียนได้มากที่สุดของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะคะในสังกัดนี้ค่ะกีฬายกน้ำหนักเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีที่เริ่มต้นตั้งแต่เราเปิดการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเราเป็นผู้หญิงล้วนนะคะมีจำนวนนักกีฬาทั้งหมด30คนเรารับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ระดับชั้นละ5คนค่ะในจำนวนเด็กทั้ง30คนนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็จะมีผู้ฝึกสอนที่มาดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ตู่อาจารย์สุรศักดิ์แพตวนหรืออาจารย์พิคุณทองเชิดไทยสงฆ์นะคะก็สามารถทำให้เด็กๆนักกีฬายกน้ำหนักเนี่ยก้าวสู่ความเป็นเลิศได้ได้รับการแข่งขันได้รับชัยชนะไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็คือเขาก็จะได้เหรียญทองมาตลอดนะกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยล่าสุดเนี่ยก็คว้ามาถึง3เหรียญทองนอกจากนี้เด็กนักเรียนของเราก็ไปถึงกีฬายูธโอลิมปิกด้วยค่ะอย่างเช่นจิรพันธ์นันทวงศ์นะคะอันนี้ก็ไปถึงชิงแชมป์เอเชียนะคะแล้วก็ได้รับเหรียญทองมาด้วยค่ะหรือจะเป็นศักดามีบุญนี่ก็เช่นกันนะนี่ก็เหรียญเงินยูธโอลิมปิกนะคะก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ประเทศไทยด้วยค่ะค่ะคือกีฬายกน้ำหนักเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องใช้พลังนะคะอันนี้พูดกันตรงๆเลยทางโรงเรียนเองก็มีโครงการที่จะทำอาหารนะคะเพื่อกับนักกีฬาที่ต้องใช้พลังและกำลังเหล่านี้นะคะเราก็ได้ไปอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอนนี้ก็จะเริ่มทำแล้วเรื่อง Energy Bond นะคะที่ให้พลังงานกับนักกีฬานะคะเพื่อส่งเสริมหลักการฝึกกีฬานอกจากทักษะกีฬาหรืออะไรต่างๆแล้วอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะป้องกันการบาดเจ็บของนักกีฬาได้หรือว่าทำให้มีสมาธิในการฝึกซ้อมหลายๆอย่างก็เรื่องของอาหารเราก็จะดูแลในระบบของโรงเรียนเด็กๆก็มีอาหารทานทั้ง3มื้อทั้งกีฬายกน้ำหนักซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นสนามฝึกซ้อมที่เหมาะสำหรับเด็กประมาณ30คนก็คือฝึกซ้อมได้แต่อยู่ที่บริเวณอาคารเจ้าฟ้าทางโรงเรียนเองก็ได้มีแผนงานนะคะอาคารฝึกซ้อมกีฬายกน้ำหนักให้กับเด็กๆนั้นนะคะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในส่วนอื่นๆแล้วทางโรงเรียนก็สนับสนุนนักกีฬายกน้ำหนักในทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมในช่วงปิดเทอมนะคะหรือว่าการไปแข่งขันตามสถานที่ต่างๆเราก็สนับสนุนงบประมาณซึ่งได้รับจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีนะคะจากสมาคมกีฬายกน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นการเข้าอบรมของผู้ฝึกสอนกีฬาให้พัฒนาวิชาชีพนำความรู้ความสามารถมาสอนเด็กนักเรียนด้วยค่ะก็ขอขอบคุณในหน้าโอกาสนี้ค่ะขอบคุณค่ะ